DITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้า Presented by สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเมื่อเสร็จเหล็กที่เคยชั่งกิโลขายกลายเป็นสินค้าของตกแต่งระดับโลกถอดความสำเร็จของ PIN เมทัล Art ์ตดีไซน์แบรนด์ที่นำวัสดุเหลือใช้จากโรงงานมาสร้างมูลค่าหลายสิบล้านติดตามแนวคิดการทำธุรกิจให้เติบโตยั่งยืนใน DITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้า สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราอยากชวนทุกท่านมารู้จักกับแบรนด์สินค้าไลฟ์สไตล์และของตกแต่งบ้านของไทยอีกแบรนด์หนึ่งที่สามารถก้าวไปสู่เวทีงานออกแบบระดับโลกได้สําเร็จนั่นก็คือแบรนด์พินเมทัลอาร์ตค่ะความน่าสนใจของพินคือการนรําเศษเหล็กที่เป็นวัสดุเหลือใช้ในโรงงานของครอบครัวมาสร้างสรรค์ใหม่เป็นผลงานศิลปะตกแต่งที่มีดีไซน์เป็นเอกลักษณ์จนได้รับการยอมรับในตลาดโลก วันนี้เราจะมาพูดคุยถึงแนวคิดการดำเนินธุรกิจและวิธีการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าว่าทำอย่างไรแบรนด์พินถึงสามารถสร้างธุรกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนได้ตอนนี้เราอยู่กับคุณสรุตาเกียรติภาคภูมินะคะหรือคุณปิ่นผู้เป็นดีไซเนอร์ผู้ก่อตั้งแบรนด์พินเมทัลอาร์ตค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคำถามแรกอยากให้คุณปินช่วยเล่าถึงจุดยืนนะคะแนวคิดเบื้องหลังแล้วก็เรื่องราวที่เป็นจุดเปลี่ยนของพินเมทัลอาร์ตในวันนี้ค่ะ ก็จุดแรกเริ่มอะค่ะเป็นเพราะว่าเราเนี้ยค่ะมองเห็นความเป็นมนุษย์ของคนงานจึงทําให้รู้สึกกับตัวเองว่าเออทําไมคนเหล่านี้ค่ะอยู่ที่โรงงานเป็นคนต่างจังหวัดจะต้องกลับมาทางานที่โรงงานในเมืองกรุงแต่ตัวเราเองเนี่ยเป็นทั้งเด็กเมืองกรุงเกิดอยู่ที่นี่โตที่นี่แต่รู้สึกว่าปฏิเสธกับสิ่งที่เราเกิดมาตรงนี้มันเลยเริ่มกลับมามองว่าสิ่งที่เราเกิดมาแล้วโตมาเนี่ยคืออะไร มันเกิดขึ้นมาได้เนี่ยเพราะว่าคนงานเศษเหล็กเครื่องจักรในโรงงานจากนั้นมันเลยเริ่มเห็นคุณค่าแล้วก็เห็นความหมายกับความรู้สึกว่าอ๋อเพราะฉันเกิดและโตมาได้เนี่ยเพราะโรงงานนี้นะเพราะคนงานนี้นะจึงเริ่มต้นที่จะทําอะไรบางอย่างให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกสนุกขึ้นกับโรงงานนี้ค่ะเลยเดินไปหาของเล็กๆในโรงงานค่ะแล้วก็มาต่อประกอบกลายมาเป็นตุ๊กตาตัวเล็กๆ เหมือนกับเด็กอยากเล่นตุ๊กตาค่ะทีนี้ก็เลยลองเล่นพอเริ่มทำแล้วก็เริ่มมีความสนุกเกิดขึ้นมันเลยกลายเป็นจุดเปลี่ยนของตัวเราเองว่าอยากที่จะทำอะไรบางอย่างให้มันสนุกขึ้นกับพื้นที่ที่เราเคยไม่ชอบมาก่อนค่ะน่าสนใจมากเลยค่ะอันนี้มันมาเชื่อมโยงกับคอนเซปต์ Reincarnation of w a s t e ยังไงในเรื่องของ Reincarnation of w a s t e เนี่ยคือมันเป็นเรื่องของการกับชั้นมาเกิดของเศษเหล็กนะคะ ของขยะนะคะปิ่นเนี่ยมองเห็นเศษวัสดุเหลือใช้ที่มันอยู่ในโรงงานนะคะเพราะว่าที่บ้านเนี่ยค่ะเป็นโรงงานผลิตอุปกรณ์ลูกล้าบานเลื่อนกุญแจบานสวิงหรืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆมันกระบวนการผลิตของโรงงานเนี่ยค่ะจะก่อให้เกิดขยะที่เป็นอุตสาหกรรมปิ่นกับการไปมองเห็นว่าขยะที่โรงงานเนี่ยมันมีความงามซะอย่างนั้นนะคะพอเราเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันมีความงามเนี่ยเราเลยรู้สึกว่า เราอยากจะเปลี่ยนแปลงร่างแล้วก็กลับให้สิ่งเหล่านี้มันมีคุณค่าขึ้นมาใหม่มันไม่ต่างอะไรกับการที่เราพยายามทําให้เศษเหล็กเนี่ยกลับชาติมาเกิดใหม่ให้มันเป็นของที่มีคุณค่าใหม่ให้มันมีชีวิตใหม่แต่มันไม่ใช่แค่ว่าเป็น Reincarnation เฉพาะเศษวัสดุแต่ปิ่นมีความมุ่งหวังว่าคนที่มาทำงานกับปิ่นด้วยนั้นเนี่ยจะต้องมีสิ่งที่ดีไม่ว่าจะเป็นจิตใจหรือว่าคุณภาพชีวิตให้ยกระดับ คนทํางานสิ่งเหล่านี้ด้วยค่ะนี่คือสิ่งที่ปิ่นตั้งใจแล้วก็มุ่งหวังว่าอยากจะให้ชุบชีวิตเสร็จเหล็กไม่พอชุบชีวิตคนงานด้วยกันนะคะอไอแนวคิดเนี้ยมันเป็นธุรกิจที่ดีกับผู้ใช้ดีกับชุมชนสังคมดีกับคนแล้วก็ดีกับโลกคือสิ่งเนี้ยมันเข้ามาเหมือนตกตะกอนในธุรกิจของเรายัางไรคะเราวางกลยุทธ์เข้าหามันยังไง มันถึงลงตัวได้ขนาดนี้ในวันนี้คือปิ่นมีโอกาสได้ไปเรียนรู้สิ่งเหล่านี้เพิ่มเติมมากขึ้นด้วยนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือเรื่องของโยงเข้าสู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะคะสิ่งที่ปิ่นแบบเรียนรู้มานะคะ,ค,ะคือเวลาเราทําอะไรเนี่ยคะ่ะเราอ่ะคือจุดเริ่มต้นของการกระทำอะคะ่ะมันจึงทําให้ปิ่นเชื่อมโยงกับสิ่งที่ปิ่นทําไม่ว่าจะเป็นการ ทำธุรกิจเราเริ่มต้นจากตัวเราเองก่อนค่ะปิ่นพิสูจน์ตัวเองว่าเรามีความสุขหรือเปล่าจากการทํางานเหล่านี้เรารู้จักตัวเองแล้วประมาณตัวเองแล้วว่าเรามีความสุขกับการทํางานศิลป,ปะและธุรกิจแค่นั้นไม่พอเนี่ยครอบครัวเราแฮปปี้ไหมค,คุณพ่อคุณแม่โอเคกับสิ่งที่ปิ่นทำธุรกิจตรงนี้โดยที่ไม่ได้ไปเบียดเบียนคุณพ่อคุณแม่แต่ได้รายได้มาปุ๊บเราแบ่งส่วนกำไรให้ทางโรงงานใหญ่ด้วยนะคะ นี่คือเรื่องของครอบครัวและ people ต่อไปก็คือเรื่องของ stakeholder ต่างๆไม่ว่าจะเป็นคนงานที่เชื่อมงานให้ปิ่นเองหรือ outsourc ์ที่เรานำเศษวัสดุไปให้เขาทำงานด้วยนะคะ,คะเราก็ต้องดูว่าเขาได้อะไรจากเราและเราได้อะไรจากเขาไม่ใช่ว่าเราจะได้อย่างเดียวแต่กลายเป็นการกระจายความเสี่ยงของธุรกิจด้วยซ้ำใน business ของเราด้วยเพราะว่าวันหนึ่งถ้าหากว่าช่าง in house ของเราเนี่ย ป่วยเ,เราก็มีช่างเอาซอร์สข้างนอกด้วยที่เราสร้างภูมิคุมกันของเบสเน็ตเราด้วยถูกไหมคะนี่ในเรื่องของสเต็กโฮเดอร์นะคะเรื่องของ People ที่เราทำงานร่วมอยู่ในธุรกิจของเราไม่พอแค่นั้นในเรื่องของ g l o b a l ปิ่นน่ยสามารถใช้จุดเชื่อมโยงในเรื่องของการนำวัสดุเหลือใช้มาใช้งานเพื่อสร้างงานขึ้นมาใหม่มันก็จะครบลูกว่าธุรกิจของปิ่นทำ กับตัวเองเนี่ยมีความสุขหรือเปล่าค่ะครอบครัวมีความสุขไหมคนงานหรือว่าสเต็กโฮเดอร์ต่างๆที่ร่วมอยู่กับเราเนี่ยแฮปปี้หรือเปล่าสําคัญก็คือเรื่องของโลกใบนี้ที่เราทํางานอยู่เนี่ยเราเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเราอะเกื้อกูลกันและกันกับสิ่งที่เราดําเนินอยู่หรือเปล่ามันเหมือนกับเราทําอะไรอะมันก็เป็นเรื่องของผลของการกระทํากับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะอืมโอเคเข้าใจแล้วคะ่ะค่อนข้างชัดเจนมาก ทีนี้ถ้าอยากจะถามว่าหากมีรุ่นน้องนักออกแบบหรือว่าผู้ประกอบการที่เขาอยากจะดำเนินธุรกิจหรือว่าประกอบอาชีพในแนวทางนี้บ้างเนี่ยเขาจะต้องเจอกับอุปสรรคอะไรบ้างหรือมันมีโจทย์อะไรที่เขาจะต้องเอาชนะให้ได้มันเป็นเรื่องยากนะคะกับการที่เราจะมีความหวังดีต่อตนเองกับคนอื่นและต่อโลก มันต้องมี Thinking ที่เป็นเชิงบวกก่อนเพราะว่าการที่เรานำเศษวัสดุกลับมาทำให้มันเกิดคุณค่าหรือความหมายและความงามใหม่นั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องพิสูจน์มากๆค่ะเพราะว่าค,ความที่เป็นขยะเนี่ยมันไม่มีความงดงามเราต้องใช้ความสามารถแล้วก็ต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้มากขึ้นแล้วก็ต้องมีเจตนาที่ดีที่จะอยากจะถ่ายทอดออกไปสำคัญอีกอย่างคือต้องนึกถึงว่า มันมีผลกระทบต่อชีวิตใครบ้างหรือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าหรือผลกระทบในแง่ลบหรือแง่บวกแต่ถ้าหากเราจะทำจริงๆเราต้องพยายามทำให้มันเกิดแง่บวกให้ได้มากที่สุดแง่ลบมันอาจจะมีไม่ใช่ว่าทุกคนจะดีเสมอไปมันมีแต่มีในเปอร์รเซ็นต์เท่าไหน<อ>ลักษณะเนี้ยค่ะน่าจะเป็นแง่คิดที่ครอบคุม ในการที่จะดําเนินธุรกิจไปค่ะจุดไหนที่มันเป็นเหมือนการ breakthrough ของแบรนด์เราอะค่ะที่ทําให้ตลาดนานชาชาติตลาดระดับโลกเขา Recognize เขาตอบรับแล้วเขาก็เข้าใจความเป็นดีไซน์ในแบบของพินเมทัลอาร์ตอย่างแท้จริงอันดับแรกเลยอะค่ะสำหรับเวลาคนไปซื้อของอะค่ะก็ต้องชอบของสวยก่อนถูกไหมคะเราเองเนี่ยก็ต้องทำงานของเราเนี่ยให้มันสวยไว้ก่อน นะคะแต่สวยอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอมันต้องจูบหอมด้วยถูกไหมคะอืปิ่นตั้งเป้าหมายเอาไวค้ค่ะว่าเศษเหล็กของปิ่นเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนการรับรู้ของคนให้ได้คะ่ะคือมันจะต้องไม่เป็นขยะนั่นคือจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้คนต่างชาติเขาไม่เห็นแล้วเขารู้สึกว่ามันพิเศษกว่าสิ่งอื่นเริ่มต้นจากความงามที่มันแปลกคนทุกคนคิดว่าปิ่นพันชิ่งแบบเนี่ยคือปั๊มเศษออกมาให้มันเป็นแบบนี้ แล้วก็เอามาประกอบแบบนี้ซึ่งในความจริงคือมันไม่ใช่มันเป็นการนําเศษวัสดุมาต่อประกอบใหม่เพราะว่าเศษวัสดุที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันถูกปั๊มอย่างมีความละเมียดละไม่ยอยู่แล้วจากโรงงานอุตสาหกรรมของที่บ้านค่ะเพราะว่าเขาต้องใช้ทรัพยากรอย่างให้คุ้มค่าที่สุดม,มันจึงเกิดแพทเทิร์นลายที่ละเอียดแล้วก็ปั๊มแบบซ้ําๆประหยัดเนื้อเหล็กมากที่สุดอืตรงนั้นนะคะคือจุดเปลี่ยนที่ทําให้คนต่างชาติหันมามองว่า โอ้โหเปลี่ยนจากขยะให้มันไม่เป็นขยะแล้วอะค่ะตรงนี้คือสิ่งที่เบรกตูวทุกอย่างเบรกตูทั้งตัวปินเองและเบรกตูคนที่เข้ามาเห็นงานม,มันจึงเกิดคำว่าว wow ้าวเกิดขึ้นคิดว่าวิธีคิดนี้แล้วก็วิธีการผลิตแบบใหม่การบริโภคแบบใหม่เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงวงการออกแบบไทยไหมคะภายในปีสองปีเนี่ยเปลี่ยนแปลงค่ะเปลี่ยนแปลงเยอะเยอะมากค่ะเพราะว่า กระแสปัจจุบันนะคะเรื่องของ circular economy เนี่ยเข้ามาอย่างเยอะมากนะคะแล้วก็เหมือนมีคนทำสำเร็จแล้วนะคะว่ามันมี case study ที่มันเกิดขึ้นจริงในธุรกิจมันเลยเป็นแรงกระเพื่อมเกิดขึ้นมากขึ้นด้วยว่าคนนั้นก็ทำได้คนนี้ก็ทำได้แล้วเป็นกระแสระดับโลกแบบนี้ปิ่นเชื่อว่าแรงกระเพื่อมของนักออกแบบในประเทศไทยเนี่ยจะมองเห็นสิ่งเหล่านี้มากขึ้นซึ่งปิ่นคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าดีใจมากๆเพราะว่า โรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยเยอะมากค่ะแต่เจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ค่ะจะไม่ค่อยสนใจว่าขยะมันจะไปอยู่ตรงไหนเพราะเขาสนใจผลกําไรที่ได้จากการประกอบการแล้วแต่เขาไม่รู้ว่าคนที่เป็นผู้ผลิตนะคะคือคนที่ผลิตขยะเช่นกันค่ะอืไม,ไม่ใช่แค่ผู้บริโภคไม่ใช่ไม่ใช่แค่ end user ไม่ใช่ end user แต่คนที่ผลิตนั่นแหละคะ่ะคืออย่าลืมไปว่านั่นคือคนที่ผลิตขยะเช่นกันอืค่ะ,คะเราจะต้องทํายังไงถูกไหมคะว่า อย่างปิ่นเองเป็นคนที่เป็นเจ้าของโรงงานนะคะเราเองก็เป็นคนผลิตสิ่งของออกไปให้กับผู้บริโภคเราจึงต้องรู้ว่าเราผลิตอะไรออกไปแล้วส่วนที่เราผลิตนั้นน่ะมันผลิตขยะอะไรไปไหมเราควรที่จะรับผิดชอบสิ่งที่เราทำอะคะ่ะพูดไปมันก็เหมือนผลของการกระทํามันก็พูดเหมือนบุญบาปกรรมเหมือนกันนะคะเราทําอะไรดีออกมามันก็จะเป็นได้รับสิ่งที่ดีเราก็ต้องดูแลผลของการกระทําของเรา เป็นลักษณะนั้นไปค่ะคือถ้าธุรกิจทําสิ่งที่ดีออกมาก็คาดหวังได้เลยว่ามันก็จะมีรีเทิร์นที่เป็นบวกกลับมาให้กับธุรกิจในท้ายที่สุดนั่นเองใช่ไหมคะใช่จึงอยากให้ผู้ผลิตอะคะ่ะมองเห็นว่าเราผลิตอะไรแล้วเนี่ยมันจะไม่เป็นผลกระทบต่อคนอื่นคือเป็นผลกระทบได้แต่ว่าเป็นผลกระทบที่น้อยอย่างเนี้ยคะ่ะ ทีนี้อยากให้คุณปิ่นเล่าถึงประสบการณ์ที่ได้เข้าร่วมโครงการ Talent t h a i and Designers Room ของทาง DITP ให้เราฟังสักนิดหนึ่งค่ะ2012นั่นคือครั้งแรกที่ปิ่นขายของแล้วฝรั่งมาซื้อ,อคือแบบเซอร์ไพรส์มากค่ะเพราะว่าปี2012เนี่ยเป็นปีแรกที่ปิ่นแบบได้รับโอกาสจากทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศค่ะในการที่ให้ออกบูธในงานบิก๊กปีนั้นเมื่อจบงาน งานแสดงสินค้าครั้งนั้นเนี่ยปิ่นไดออเดอร์จากอเมริกาเนี่ยหนึ่งชิ้นคือสินค้าเนี่ยสิบอย่างอย่างละ1ิบชิ้นเพื่อเอาไปเทสตลาดที่อเมริกานั่นคือสําหรับต่างประเทศนะคะ,คะแต่สําหรับประเทศไทยคือปิ่นได้ทํางานกับสหพัปปนิกชื่อดังเขาก็เหมือนมาสิเล็กงานแล้วก็เอาไปเข้าโครงการเขาแล้วโครงการนี้ก็มีชื่อเสียงปิ่นก็รู้สึกว่าแบบเราไม่เคยรู้มาก่อนแล้วเราก็ไม่รู้ว่าตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นใครก็เลยรู้สึกว่า โอกาสที่มันเกิดขึ้นกับการที่เข้าโครงการของกรมส่งเสริมการค้าร,ระหว่างประเทศเนี่ยค่ะเหมือนต่อยอดเด็กตัวเล็กตัวน้อยที่มันไม่เคยเรียนรู้บิสเนสไม่เคยเรียนรู้ธุรกิจอะไรเลยอะค่ะแล้วไม่ใช่ว่าแค่ให้โอกาสในการที่จะขายของแต่มีการเรียนการสอนเกิดขึ้นมีการเรียนรู้ว่าการค้าระหว่างประเทศคืออะไรจะต้องออกบูธต่างประเทศเป็นอย่างไรแค่นั้นไม่พอปิ่นได้รับคัดเลือกนะคะ จากทางฝรั่งเศสให้ไปออกงานแฟร์ที่เมสซงออฟเช่ด้วยปิ่นได้ออกงานที่เมซงเลยสาปีนะคะต่อเนื่องนะคะพอถึงจุดนึงแล้วเรารู้สึกว่าเราต้องให้โอกาสรุ่นน้องบ้างในปีนั้นก็คือขออนุญาตแบบเออเราไม่เราไม่ออกร่วมกับทาง Talent นทยแต่ <c oughs> เราจะไปออกงานแฟร์เอง <c oughs> ถึงจุดที่เรารู้สึกว่าเราต้องโตแล้วเราเลยซื้อบูธเองที่งานฝรั่งเศสเองแล้วก็ออกมาอีก3ปีค่ะจนถึง2020 ก็รู้สึกว่ากลมส่งเสริมเนี่ยคะ่ะทําให้เรากล้าหาญมากขึ้นกล้าหาญไม่พอคือเข้าใจว่าต่างประเทศกับประเทศไทยคือเราต้องอยู่ยังไงสื่อสารยังไงเราจะทําการค้าการขายกับต่างประเทศได้อย่างไรอย่างเงี้ยคะ่ะจากเด็กที่แบบอยู่หลังโรงงานคะ่ะมันถูกมันถูกเปลี่ยนทุกอย่างไปเยอะเลยคะ่ะ ค่ะดีมากเลยวันนี้ต้องขอบคุณคุณปิ่นมากเลยนะคะที่มาแชร์ทั้งแนวคิดแล้วก็ประสบการณ์ด้วยให้กับคุณผู้ฟังแล้วก็น้องๆน,นักออกแบบรุ่นใหม่ๆซึ่งก็น่าจะได้เจอกับพี่ปิ่นอีกครั้งในโครงการของ DITP ในอนาคตนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ฟังคะเวลาของ EP นี้ก็หมดลงแล้วพบกันใหม่กับประเด็นน่าสนใจเรื่องงานออกแบบนวัตกรรมและธุรกิจใน EP หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ